จ็บค่ะยกตึกยกลงไม่มีเอฟเฟกต์อะไรเลยไม่มีเอฟเฟกต์แค่คุณหมอตรวจเจอเหรอค่ะแล้วตรวจเจอแล้วมันมีบางก้อนที่โตขึ้นพอมันโตขึ้นก็คือแรกๆก็เหมือนปล่อยทิ้งไว้จนคุณหมอบอกว่ามันอยู่ในลักษณะที่ควรจะต้องเริ่มผ่าเพราะว่ามันโตขึ้นเรื่อยๆนั้นตอนนี้แตะเองนะแตะที่จุดแตะตรงนั้นพอเด็กผมอนุญาตแตะตรงนี้ที่ผ่าไปแล้วแล้วก็เจอก้อนอื่นค่อนข้างเยอะแค่นี้เนาะตรงแค่นี้นะคอยดูนะครับแล้วมันก็จะหายใจแล้วนิ้วโป้งเกิดครับโทษครับโทษครับปึ๊บครับปึ๊บโทษครับมาถึงลุงหอกก็ออนออฟชีวิตเลยเจ็บปวดที่ว่าเมื่อกี้นี้ดูจะไปนะครับปุ๊บปุ๊บถามว่าถามว่าโอเคตอบสิมีไหมจบแล้วนะตกลงที่ว่าเมื่อกี้นี้ลมจะโปร่งเบานะครับหายใจเองครับยกยกเออบางทีมันจะเบาทั้งตัวในสภาวะนี้ผมจะเรียกว่านี่คือพลังงานสัตว์นะครับเมื่อกี้ผมบอกว่าผมใช้พลังงานสัตว์ขอโทษครับนะอย่าลืมหายใจเองโปรดสังเกตตอนนี้ผมใช้พลังงานจนบอกให้ทราบไว้นะครับจะโล่งเลยละครับหายใจก็ครับแป๊บนี่สุดโล่งเลยเออปรดสังเกตเบาอยู่เองปึ๊บปึ๊บปึ๊บถามว่าอธิบายความรู้สึกเลยครับโล่งโล่งนะคะโล่งนิดส่วนให้โล่งครับตรงมันเหมือนแขนอะไรเงี้ยมันโล่งขึ้นตอนแรกมันจะขยับแล้วมันจะเจ็บเป็นมา 3-4 เดือนแล้วมันก็ตอนแรกนึกว่าตอนลุงหอกกดมันน่าจะเจ็บเพราะว่าปกติกดมันจะเจ็บก็มันเจ็บใช่ถ้าหมอกดจะเจ็บใช่ใช่เวลาคุณหมอไปเขาไม่ใช่หมอกดย้ำถ้าหมอกดหรือแม้แต่ตัวเองกดคนอื่นกดแล้วคุณหมอนั้นกดจะเจ็บแต่ลุงหอกไม่ใช่หมอกดมันจึงไม่เจ็บค่ะต้องเข้าใจด้วยปัญญานะครับและนี่คือบางงานไม่ใช่จากสองมือเปล่าได้หนึ่งอย่างเปล่าเห็นไหมก็หวังว่าตอนฟังเมื่อกี้เข้าใจหมดเนาะเราฟังเข้าใจถ้าเรียนหนังสือเราเข้าใจแล้วขอบคุณตัวเองหรือว่าขอบคุณครูคุณครูต้องขอบคุณครู ถ้าเราเข้าใจว่าครูเป็นคนให้ความรู้ที่เราที่ทำให้เราเข้าใจแต่เราก็ต้องเอากลับไปทำกับตัวเราเองด้วยถึงจะได้ความรู้นั้นแท้จริงอย่าลืมแง่อากาศนะค่ะอันนั้นพลังงานนี่มันจะหล่อเลี้ยงตัวเองต่อไปจะไม่เป็นไรขอให้ทำนะครับค่ะแต่ว่าตอนนี้มันได้แล้วพลังงานมันชนมันมาสุดจันมากนี่คือองค์ความรู้ใหม่หรือแพทย์แผนอนาคตเห็นผลในปัจจุบันคือเดี๋ยวนี้เลยซึ่งปัจจุบันทำไม่ได้อ่ะพูดมากกว่านี้มันจะกลายเป็นบล็อกเป็นเบรกคนอื่นเขาผมเองก็พูดได้แค่นี้คนในคณะผมจะพูดต่อผมต้องเบรกอย่าต่อก็มันอยู่ในจุดโอเคให้คะแนนตัวเองครับแปดสิบค่ะ
ับสิบเหมือนมารดาเมื่อกี้นี่เนาะมากับใครครับมากับแม่แล้วก็อยู่ข้างนอกใช่เหรอหันไปดูความสิเอ้าเอ้าพวกแม่เดินออกไปจะสบายตัวปลอดภัยปวดหายปวดได้เหมือนแล้วก็ค่ะปลอดสบายตัวนะฮะทำงานนี้ก็เป็นอย่างนี้ครับนะขอให้เก็ตอินทูเข้าไปสู่หัวใจแล้วมัน